ก็จะพาไปดูสภาพแวดล้อมรอบๆแล้วก็บริเวณรอบๆของตลาดแหลมดินที่หาดเฉวงเกาะสมุยนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าไปดูภายในตลาด